รัฐบาลซาอุดิอาระเบียออกมาประกาศแล้วว่าจะให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียภายใต้ชื่อกองทัพปลดปล่อยซีเรียในรูปของเงินเดือนให้แก่สมาชิกของกองทัพทางนี้เพื่อเป็นส่วนช่วยให้กองทัพปลดปล่อยซีเรียปฏิบัติภารากิจล้มล้างรัฐบาลของนายบาชาอว,วาซาดเป็นผลสําเร็จโดยเร็วที่สุดนะคะ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังความพยายามในการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในซีเรียที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า16เดือนระหว่างสหรัฐอเมริกาและโลกอาหรับซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียและก็รัฐบาลกาตาร์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพปลดปล่อยซีเรียในรูปอาวุธสงครามแล้วค่ะโดยส่งผ่านทางชายแดนของประเทศตรุรกีโดยรัฐบาลตุรกีก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะด้วยการตั้งศูนย์บัญชาการในนครอิสตันบูลเพื่อติดต่อประสานงานกับกองทัพปลดปล่อยซีเรียได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็ ทางการซาอุดิอาระเบียรายงานเขาว่าการช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวจะมีผลต่อการสร้างขวัญและก็กำลังใจให้แก่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเป็นอย่างมากภายหลังจากที่ค่างเงินของประเทศซีเรียอ่อนตัวลงอย่างเป็นประวัติการนับตั้งแต่ความรุนแรงประทุขึ้นทําให้กองทัพปลดปล่อยซีเรียเริ่มเข้าสู่ภาวะขัดสนทางการเงินเพื่อใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาลซีเรีย โดยทางการซาอุดิอาระเบียจะจ่ายเงินเดือนให้แก่สมาชิกกองทัพปลดปล่อยซีเรียในรูปของดอลลราสหรัฐหรือว่ายูโรค่ะในส่วนของจํานวนที่แน่ชัดนั้นซาอุดิอาระเบียจะยืดเอาจํานวนที่พวกเขาได้รับจากรัฐบาลก่อนการปฏิวัติหรือจํานวนที่มากกว่าเดิมก็เป็นได้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าหารือกับสันนิบาตอาหรับในครั้งนี้ก็แสดงจุดยืนนะคะว่าจะให้ความช่วยเหลือกองทัพลดปล่อยซีเรียต่อไปในรูปแบบของอาวุธสงครามการฝึกกองกําลังการสอดแนมและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในกองทัพระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนในเรื่องเงินเดือนของสมาชิกนั้นทางการสหรัฐเห็นด้วยกับสันนิบาตอาหรับแต่ก็ปฏิเสธค่ะว่าไม่มีความจําเป็นที่สหรัฐจะต้องเข้าช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวค่ะ